เอาละครับสักปลายสัปดาห์ที่แล้วกระมังกลมๆกันแล้วกันปลายสัปดาห์ที่แล้วดร.สุมิตรสุวรรณรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนออกมาเปิดประเด็นน่าสนใจเปิดประเด็นให้สังคมช่วยๆกันคิดต่อเปิดประเด็นว่าให้เด็กหยุดเรียน1ปีจะดีกว่าฝืนให้เด็กเรียนออนไลน์1ปีโดยไม่พร้อมดีกว่าไหมโอเคตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งโจทย์ว่าเอามาดีเบตกันเลยดีกว่าฝืนให้เด็กเรียนออนไลน์1ปีดีกว่าไหมโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กระดับประถมในบัดดลนะทางฝั่งกระทรวงศึกษาธิการก็ด่าหน้ากันออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยข้อเสนอหรือแนวคิดของดร.สุมิตรนะอย่างเช่นคุณหญิงกัลยาสุพลพานิชช่วยว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกไม่เห็นด้วยด่าหน้าออกมาคัดค้านเลยใช่ค่ะค้านเลยเอาหน้าต้องปรับตัวก็ยอมรับนะว่าการเรียนออนไลน์มันก็มีปัญหาแต่การให้หยุดเรียนไป1ปีมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาขณะนี้ศึกษาธิการก็กำลังมีการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องการแก้ปัญหาก็คือต้องไปพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ปรับไงไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการให้หยุดเรียน1ปีค่ะในบัดดลนะทันทีที่ข้อความตรงนี้ของคุณหญิงกัลยาถูกกระจายกันออกไปคนที่เอามากระจายไม่ใช่ใครฮะผมแปลกใจมากนะมันมีเพจขายของอยู่เพจหนึ่งชื่อว่าเซลเฮียเซลเฮียก็รู้สึกรู้สากับเรื่องของผู้คนเช่นกันนะก็ไปหยิบฉวยเอามุมมองของคุณหญิงกัลยาเนี่ยมาทำเป็นเพจโพสต์ขึ้นเซลเฮียทันทีที่โพสต์ออกไปมีเม้นเข้ามาทะลักทลายเลยอย่างเช่นยกตัวอย่าง1ปีที่ผ่านมาน่าจะบอกได้แล้วนะคะว่าการแก้ปัญหาได้ถูกทางหรือเปล่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่เข้าถึงการเรียนออนไลน์ไม่ใช่ทุกบ้านที่พ่อแม่มีเวลาควบคุมการเรียนของลูกต้องคิดกันได้แล้วว่าจะทำอย่างไรให้เด็กไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสและไม่เครียดในช่วงเวลานี้เอาละครับอีกหนึ่งข้อความอีกคนมาเสนอเลยดีเบตเลยผมผลดีผลเสียผลเสียผลดีอย่าอ้างลอยๆความเสมอภาคที่เกิดจากการเข้าถึงการเรียนมันจะกระทบในระยะยาวยิ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยก็จะกระทบหลายเท่านักเลิกมโนคิดว่าประเทศไทยพัฒนาแล้วประเทศไม่ใช่แค่กทมที่อะไรๆได้พร้อมไปหมดและอย่าเอาครอบครัวของคุณที่พร้อมสนับสนุนลูกมาสร้างมาตรฐานให้คนอื่นๆหรืออีกหนึ่งข้อความก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะไม่เชื่อว่าทุกบ้านจะสะดวกเรื่องเรียนออนไลน์ไหนจะเน็ตคอมมือถือถ้าเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ต้องคอยมาสอนเพิ่มจากที่ปกติสอนแค่ตอนเย็นตอนนี้เรียนทั้งวันต้องสอนทั้งวันเหนื่อยสำหรับครอบครัวหาเช้ากินข้ามหรืหรืออีกคนนึงบอกหยุดเถอะลูกเพิ่งจะขึ้นป.1ปีนี้ไม่ต่างจากเด็กอนุบาลหรอกหมายถึงกำลังจะบอกลูกตัวเองเด็กป.1ถ้าไม่มีผู้ปกครองนั่งดูนั่งสอนด้วยเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกส่วนผู้ปกครองก็มีงานมีการต้องทำค่าใช้จ่ายในบ้านก็เดินรัฐช่วยได้ครึ่งไหมล่ะคะส่วนค่าโรงเรียนก็เก็บเต็มทั้งที่เรียนอยู่บ้านแอร์บ้านไฟบ้านพ่อแม่ต้องสละเวลามาสอนดูลูกแล้วจะจ่ายค่าเทอมทำไมการบริหารของคณะรัฐไม่ดีก็จะเป็นผลกรรมมาตกกับเด็กแล้วก็ okay. ผู้ปกครองด้วยนะ okay. สรุปเอากันอย่างนี้ครับท่ามกลางมุมมองที่แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายหรือ3ฝัก3ฝ่ายนะครับสรุปว่าโจทย์ก็คือหยุดเรียน1ปีดีกว่าฝืนให้เรียนออนไลน์ต่อไปอีก1ปีไหมอ่ะโอเคตรงนี้ก็คือโจทย์ใช่ไหมอันนี้เน้นว่าเด็กเล็กนะดังนั้นเราแล้วแต่ไงแล้วแต่ดังนั้นเราจะไปสนทนากับ2มุมมองอีกครั้งหนึ่งกันนะฮะฟังฝ่ายเลยฟังทั้ง2ด้านเลยฟังเหตุผลแบบครบเลยว่าควรไม่ควรอย่างไรนะคะเริ่มกันที่ดร.สุมิตรสุวรรณใช่ค่ะเป็นรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุมิตรค่ะสวัสดีอาจารย์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทางคุณหญิงกัลยาณมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าการหยุดเรียนไป1ปีเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดียอมรับว่าการเรียนออนไลน์มันก็มีปัญหานะแต่การหยุดเรียน1ปีไม่ใช่การแก้ปัญหาอาจารย์มองชุดความคิดตรงนี้ของท่านรัฐมนตรีช่วยอย่างไรครับอาจารย์ฮะก็เห็นด้วยว่าสถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายลงไปกว่าตอนที่ผมเสนอเรื่องหยุดเรียนปีผมหมายความพอขยายความว่าสถานการณ์ของการระบาดมันเลวร้ายไปกว่ามีคนติดเชื้อจำนวนเยอะหรือเป็นสีแดงทั้งประเทศ
คำถามคือเรายังจัดการเรียนการสอนอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ค่ะเป็นผมก็เลยเสนอว่าถ้ามันเป็นมันเลวร้ายไปกว่านี้เนี่ยสำหรับปีเช่นปี65ปีการศึกษา65คือเริ่มประมาณพฤษภาปีหน้าค่ะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันมีแนวโน้มจะดีขึ้นตอนนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าน่าจะดีขึ้นค่ะครับถ้าจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกอะไรก็เกิดด้วยครับนี่ก็ต้องคิดเผื่อไว้สำหรับการเรียนการสอนในปีถัดมาว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปเนี่ยเราจะปล่อยให้การเรียนการสอนของครูของเด็กของผู้ปกครองเหมือนที่ผ่านต้องข้าวที่นำเสริมก็จะครูทุกคนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานเด็กก็เกิดความเครียดไปถึงที่ต่อเป็นปีที่3ใช่หรือไม่ครับครับครับอาจารย์มาตั้งหลักกันตรงนี้ดีกว่าครั้งแรกเลยที่อาจารย์เปิดประเด็นหยุดเรียน1ปีไปเลยจะดีกว่าไหมเป็นชุดความคิดบนสถานการณ์อะไรบนข้อสมมติฐานอะไรครับทวนอีกทีสิครับอาจารย์ครับก็บนสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะความเครียดและความทุกข์ทรมานอย่างที่ผู้ปกครองเด็กหรือว่าครูกำลังเผชิญกันอยู่แล้วบนสถานการณ์ที่เราเริ่มเห็นตัวเลขคนติดเชื้อขึ้นประมาณ 20,000 กว่าอันนี้คือระบบตัวเลขที่รายงานเข้าระบบสาธารณสุขแต่ถามว่าคนที่กำลังติดเชื้อแล้วไม่ถูกรายงานเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนครับครับอันนี้คือประเด็นที่เราคิดและเรากังวลว่ามันน่าจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเรายังคุมผู้ติดเชื้อไม่ได้ครับครับครับดังนั้นเสนอให้หยุดเรียนไปเลยปีหนึ่งไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับกรณีที่สถานการณ์ระบาดมากไปกว่านี้นะครับแล้วเราคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่ถ้าลดลงเนี่ยเราก็แก้ปัญหาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้เสนอไว้ท่านก็เป็นวิธีแก้ตอนนี้ปัญหาของการเรียนออนไลน์เอาแค่สถานการณ์ปัจจุบันเอาปัจจุบันเนี่ยคือผมอยากให้ลองไปดูเด็กผู้ปกครองตามโลกโซเชียลก็ได้ก็จะเห็นข้อคอมเมนต์ของผู้ปกครองทั้งหลายที่พูดมาเมื่อสักครู่ตอนนี้เด็กในเมืองเด็กที่มีฐานะผู้ปกครองที่พอมีความรู้ไม่มีปัญหาก็จะเหลือแค่เวลาว่าจะมีเวลาดูแลเด็กไหมแต่เด็กที่ฐานะยากจนหรือเด็กในชนบทมีปัญหาตั้งแต่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับการสำรวจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเด็กที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะประมาณ 47% ส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ 19% ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตผมคิดว่าเราขึ้นปีที่2เนี่ยปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตน่าจะแก้ได้ก่อนเราก็ยังไม่รับการแก้ไขครูต้องลงทุนเรื่องพวกนี้เองทั้งหมดผู้ปกครองต้องจัดการเองทั้งหมดแต่ผู้ปกครองที่มีฐานะไม่ได้เป็นปัญหาสับเขาจะถามว่าคนที่มีฐานะเยอะซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กใช้ด้วยทุกคนทุกเครื่องเนี่ยผมว่ามันก็ยากเหมือนกันนะครับครับครับเพราะหนึ่งคนก็ต้องใช้หนึ่งเครื่องผมไม่ได้หมายถึงสมาร์ทโฟนโทรศัพท์เนี่ยมานั่งเรียนหนังสือเนี่ยเราปวดสายตามากใช่ค่ะมันไม่ถนัดหรอกครับครับครับประเด็นของอาจารย์ก็คือว่าระบบการเรียนการสอนทางออนไลน์นั้นบ้านเรายังไม่พร้อมใช่ไหมครับยังไม่พร้อมครับจริงๆการเรียนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือวิชาบางวิชาที่เป็นการบรรยายเช่นกรณีที่เรียนปริญญาโทปีเอกซึ่งเป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเป็นวิชาบรรยายซึ่งเขาสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรได้หมดวิชาปฏิบัติการวิชาทดลองการฝึกปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันทดลองในออนไลน์ไม่ได้หรอกครับครับแล้วก็เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรเขาก็จะมีสมาธิอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยสักกี่นาทีครับของเด็กปริญญาตรีเนี่ยผมทำวิจัยแล้วอยู่ได้ไม่เกิน30นาทีครับเขาบอกว่ามีความอดทนในการที่จะนั่งฟังออนไลน์ไม่เกิน30นาทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นช่องทางในการเสริมเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้อย่างนี้ดีแต่โอเคตอนนี้เราใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางวิธีหลักก็เข้าใจสถานการณ์แบบนี้ที่ผมพยายามอธิบายว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้เรายังดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ไปใช่หรือไม่ครับถ้าตอบว่าใช่เนี่ยเด็กปริญญาตรี3ปีไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยเลยแน่ใจหรือครับว่าเขามีความรู้ถึงขั้นปริญญาตรีครับแล้วเราก็เด็กที่จบบอกว่าจบม.6แล้วเข้ามาเรียนต่ออีกคุณภาพมันจะเกิดได้อย่างไรครับผมก็ยังมีความคิดว่าไม่มีเทคโนโลยีใดที่แทนคนได้แต่อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ค่ะอาจารย์คะในไอเดียของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันควรหยุดทุกระดับชั้นเลยหรือว่าเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าควรจะยังไงหรือจำกัดแค่ไหนยังไงภายใต้ภาวะการที่มีผู้ติดเชื้อณปัจจุบันแบบนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงระบบการศึกษาเนี่ยถ้าหยุดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นปัญหาอ๋อเป็นปัญหาอีกเหมือนกันถ้าหยุดทั้งระบบเลยตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาค่ะแต่มันก็มีปัญหาอีกแบบนึงบางคนก็โต้แย้งว่าเอาเขาเข้าเรียนได้ทำไมถึงหยุดเขาครับ
อันนี้ต้องมาคิดวิเคราะห์กันว่ามันผลกระทบผลดีผลเสียถ้าจะทำเนี่ยมันยังไงผมคิดว่าก็ไม่เสียหายนะครับการที่ผมเปิดประเด็นแล้วลองมานั่งถกแถลงกันดูสิครับว่าปี65เราเปิดเต็มมันพฤษภาคมนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเตรียมการอะไรยังไงบ้างไม่ใช่พอเมษาปีหน้าก็มานั่งคิดกันเป็นราย2อาทิตย์อะไรแบบนี้ผมว่าเราคิดกันไม่รอบคอบมันเป็นการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนะครับเราคิดกันรอบคอบไหมครับตอนนั้นที่เราเปิดเดือนสิงหาแล้วเราก็มีผลกระทบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะเตรียมคิดแล้วสำหรับปีการศึกษา65เนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปกว่านี้เนี่ยมันจำเป็นต้องหยุดเรียนกันทั้งระบบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะดำเนินแบบนี้ต่อไปถ้าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนบ้างก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านบอกก็ถึงเรื่องต้องแก้ปัญหาเราก็อยากให้คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำในการศึกษาระหว่างเด็กที่มีฐานะยากจนเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองพ่อแม่คอยดูแลครับเด็กกลุ่มนี้เราจะดำเนินการกับเขาอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็มีข่าวอีกเรื่องนึงครับก็ผู้ปกครองสอนดูแลเด็กทุกอย่างแต่ก็ว่าครูบางท่านนะผมไม่ได้ของทุกท่านก็ไปขายของออนไลน์กันอย่างนี้กระทรวงควรจะดูอะไรยังไงคือขายได้ครับถ้าใช้เวลานอกเวลาของราชการทำงานก็ไม่ว่ากันทุกคนก็ต้องมีรายได้หาจุดเสริมไงขายของออนไลน์หารายได้เสริมหารายได้เสริมจากการขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายของออนไลน์ทีนี้เรากลับมาทำหน้าที่ของเราดีพอหรือยังครับเราจะต้องทำงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเพราะเราไม่สามารถเจอเด็กเราก็ต้องลงไปดูแลเด็กเป็นรายบุคคลครับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับก็ต้องคุยกันครับครับก็ดีฮะที่อาจารย์เปิดประเด็นก็ดีกว่าซุกไว้ใต้พรมนะฮะถ้ามองแบบข้าราชการมองแบบคนกระทรวงสาธารณสุขเขาก็สร้างในหนึ่งโมเดลขึ้นมาแล้วก็ครอบมันทั้งระบบนะฮะใช่ครับครอบมันทั้งระบบสร้างหนึ่งโมเดลใช้ทุกแล้วก็ครอบมันทั้งระบบนะครับก็แค่นั้นเองที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้ดูในพื้นที่ที่มันต่างกันด้วยไม่ใช่ใช้แบบเดียวกันในฐานของความเป็นเมืองคือในกรุงเทพที่ปกครองมีความพร้อมครับเช่นสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงเช่นเดียวกันการศึกษาก็มีความเหลื่อมล้ำกันสูงมากๆไม่ต้องไปไหนไกลครับยินดีมาที่นครปฐมเนี่ยผมจะพาไปดูเด็กที่โรงเรียนในรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยว่าเด็กเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรในการเรียนการสอนบ้างครับค่ะตอนนี้ในระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ครอบครัวพอจะช่วยได้ที่ไม่ใช่เรื่องวิชาการที่เราคุยกันนะครับคือพวกทักษะชีวิตทักษะอาชีพค่ะค่ะครับภาษาชีวิตเจ้าเด็กที่เนี่ยผู้ปกครองสอนเด็กได้เช่นการทำอาหารการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้การวาดรูปครับซึ่งผู้ปกครองพอที่จะนำเด็กแล้วก็ตรงนี้อาจจะไปตอบเป็นการเทียบความรู้เมื่อวันหนึ่งที่สถานการณ์มันดีขึ้นได้ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมาเรียนค่ะอาจารย์ข้าวสวดเชิญค่ะอาจจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเด็กก็ได้ครับว่าเด็กเขามีความถนัดด้วยความชอบอะไรวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กกำลังทุกข์ทรมานในการเรียนออนไลน์คือการเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่อยู่แค่เรียนเป็นวิชาการเท่านั้นการที่เด็กได้เล่นได้พูดได้คุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันมันก็จะทำให้เขาเกิดกระบวนการพัฒนาเกิดการเรียนรู้เป็นถ้าเราไปเน้นวิชาการมากเลยนะจ้างจ้องแต่หน้าห้องออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นสภาพปัญหาที่เราพูดแต่ผมมีความคิดว่าออนไลน์มันควรจะเป็นช่องทางเสริมในการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเช่นเราอยู่เรื่องการประชุมเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเดินทางการประชุมเราอยู่ตรงนี้เราก็ประชุมนี้เสร็จปุ๊บเราเข้าอีกที่ประชุมได้วันหนึ่งอาจจะได้สามสี่ประชุมครับก็มีความสะดวกแบบนั้นดีแต่เรื่องที่มันจะต้องการวิเคราะห์การถกแถลงกันมากมากเนี่ยมันต้องเจอตัวกันเห็นสีหน้าเห็นแววตาเห็นความรู้สึกเช่นเดียวกันการสอนเด็กการพูดคุยมันต้องเห็นสีหน้าแววตาความรู้สึกเขาค่ะค่ะอาจารย์บอกแบบนี้ได้ไหมถ้ามองภาพแบบนี้เหมือนกับบ้านเราเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวในการสอนออนไลน์ก็คือเราเอาที่เรียนในปกติแหละมาสอนแค่เป็นช่องทางออนไลน์เท่านั้นแต่ที่ความเป็นจริงถ้าจะเรียนออนไลน์มันอาจจะต้องปรับหลักสูตรบางส่วนอาจจะเรียนบางส่วนอาจจะต้องเว้นไว้ก่อนยังเรียนไม่ได้หรืออะไรคือมาจัดระบบให้มันสอดคล้องกับการเรียนออนไลน์เพราะเราไม่ได้มีการจัดระบบตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันก็เลยเหมือนขาดทิศขาดทางที่ชัดเจนอ๋อใช่แน่นอนครับผมยกตัวอย่างกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนจากท่านอธิการบดีให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็มีการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะเทอม1ปีนึงจะสอนกี่วิชาก็เกิดตั้งไม่เกิดบ้างตอนนี้พอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเกิด 100% เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตั้งแต่วิธีการสอนของอาจารย์ตั้งแต่หลักสูตรเนื้อหาถ้าเรายังยัดเยียดหลักสูตรเนื้อหาให้กับเด็ก
ผมมีโอกาสได้ดูหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของเด็กป.1 ซึ่งลูกของอาจารย์ท่านนึงอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาส่งให้ดูผมว่าเด็กเรียนยากเกินไปนะครับผมมีความรู้สึกทางป.1 ผมไม่ได้เรียนแบบนี้เราต้องปรับหลักสูตรไหมทุกวันนี้เราเอาชั้นมัธยมให้เด็กประถมเรียนเอาชั้นปริญญาตรีให้เด็กม.ปลายเรียนเอาของปริญญาเอกให้เด็กปริญญาโทเรียนหลักสูตรเรากำลังเคร่งเครียดมากเกินไปหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นึงที่จะต้องกลับไปทบทวนและซ้ำร้ายมากไปกว่านั้นอีกก็เอาไอ้หลักสูตรที่มันเป็นปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วยัดเข้าไปในออนไลน์อีกก็เป็นปัญหาซ้อนปัญหาเข้าไปอีกประมาณนั้นนะอาจารย์สุดท้ายนะอาจารย์เรื่องหยุดเรียนดีไหมหรือฝืนเรียนออนไลน์ต่อไปอะไรดีกว่ากันอะไรคือทางออกกันนะครับมีคนเสนอทางออกที่3เขาบอกว่าควรกลับเข้าชั้นเรียนแต่ภาครัฐกลไกรัฐจะต้องใช้ความสามารถในการจัดระบบภายในโรงเรียนที่มันป้องกันเชื้อได้เช่นวัคซีนต้องเข้าโรงเรียนสมบูรณ์แบบ 100% เช่นจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของสถานที่เรียนที่มีระยะห่างทางสังคมเช่นอะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้อาจารย์คิดอย่างไรครับกับแนวคิดที่3ตรงนี้ครับวิธีนี้ก็ดีครับถ้ากรณีสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสมมติยกตัวอย่างโรงเรียนประถมในตำบลหนึ่งไม่มีใครติดเชื้อเลยแต่ตำบลนั้นเด็กเนื้อคนในชุมชนตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้กลับไปเรียนในชั้นเรียนได้ไม่ได้เป็นปัญหาคุณครูฉีดวัคซีนแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนฉีดวัคซีนแล้วอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้แล้วก็ออนไลน์เนี่ยก็ที่ผมบอกก็มีความสะดวกดีสมมติว่าเกิดจะต้องคุยกับเด็กเพิ่มเติมตอนเย็นๆที่เด็กอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณครูอาจจะเปิดซูมเปิดโปรแกรมออนไลน์ที่คุยกับเด็ก5คน10คนเพื่อจะช่วยเป็นส่วนเสริมมากกว่าถูกไหมเป็นส่วนเสริมและทำในพื้นที่ที่เด็กเขาพร้อมจริงๆก็เท่านั้นแหละไม่ใช่โมเดลเดียวใช้มันทุกพื้นที่โอเคใช่ครับผมยกตัวอย่างกรณีเด็กเรียนอุดมเด็กม.ปลายม.5 ม.6เขาชอบการเรียนออนไลน์เพราะเด็กพวกนี้เก่งมากเขาแค่ได้คู่มือมาอะไรมาเขากลับไปอ่านค้นคว้าเองได้เด็กอุดมที่เขาสอนตรงนี้เขาไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเย็นๆตอนค่ำครูอาจจะตูมคุยกับเขาสักหน่อย5-10 นาทีแล้วเด็กกลุ่มนี้ต้องถามผมนะเขาอาจจะไม่ไปโรงเรียนก็ได้โอเคเขาไม่มีปัญหาเพราะเขาพร้อมโอเคใช่เขาพร้อมครับเขาพร้อมมันต้องมีความหยุ่นตามสภาพนะฮะหยุ่นตามสภาพไม่ใช่โมเดลเดียวใช้มันว่าเจ็ดย่านน้ำทั่วไร่จักรมันก็เป็นปัญหาต้องคิดดีว่าวันนี้ครับสังคมมีความหลากหลายการศึกษาก็ต้องมีความหลากหลายโอเคค่ะอาจารย์โยนโจทย์ให้มีการคุยมาดีเบตกันเริ่มมีปฏิกิริยาจากสายกระทรวงหรือจากอะไรไหมที่น่าจะมาถกกันหรือมาหาโซลูชันร่วมกันก็ผมอยากให้คิดเตรียมการถึงปี65ครับว่าสมมติว่าเคสสถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้เกิดระเบิดรอบที่5เราจะดำเนินการการสอนกันอย่างไรก็มาถกแถลงกันแบบนี้ครับว่าเตรียมการได้แล้วครับค่ะก็ต้องเริ่มคิดไปถึงแผนไว้นะคะเผื่อเป็นกรณีเท่านั้นถ้ามันเลวร้ายจริงๆเท่านั้นเองใช่ครับแต่ถ้าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนี่ยเราก็แก้ปัญหาอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกนะก็แก้ปัญหาทุกวันเลยก็แก้กันอยู่แล้วครับแล้วก็อยากให้รับความคิดเห็นของผู้ปกครองกับเด็กให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเด็กในชนบทโอเคในชนบทกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุมิสุวรรณรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพันธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเอาละครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าไปฟังอีกหนึ่งมุมมองจากดร.เอกชัยรักษาการประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายกระทรวงศึกษาบ้าง